เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ SitToSee Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Alien Romulus ครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการปลดแอกตัวเองออกจากดาวที่ปกครองด้วยระบบทุนนิยมครับพวกเขาเนี่ยก็เลยทำการลักลอบเดินทางไปยังสถานีอวกาศร้างเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์บางอย่างในการลี้ภัยข้ามอวกาศครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยพวกเขากลับต้องพบกับเรื่องราวสุดสะพรึงโชคเลือดที่เปลี่ยนความหวังกลายเป็นความสยองและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาจะสามารถรอดชีวิตจากที่นี่ได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Alien Romulus ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง 20th Century Studio ครับและก็ Disney ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Alien Romulus ในระบบ IMAX ในครั้งนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมนะครับก่อนที่จะดู Alien Romulus ผมได้ไปตามเก็บ Alien มาเกือบครบทุกภาคแล้วเหลือแค่ภาคเดียวก็คือ Covenant นะครับยังดูไม่จบนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมดูครบหมดแล้วแล้วก็ชอบมากด้วยดังนั้นผมจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นแฟนหนัง Alien ว่า Romulus เนี่ยผมดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับก่อนดูก็ค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าผู้กำกับของหนังเรื่องนี้คือเฟรดดี้ เอลเรสนะครับผู้กำกับจาก Evil Dead ในปี 2015 หรือว่า 2013 นี่แหละที่มันแบบเลือดๆอะแล้วก็หนังอย่าง Don't Breathe ที่แบบโหลุ้นขี้แตกนะครับซึ่ง Alien Romulus เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูฟุตเทจก่อนที่หนังจะฉายเนี่ย 15 นาทีนะครับเป็นฟุตเทจพิเศษที่เผยบางซีนของหนังซึ่งตอนดูฟุตเทจเนี่ยผมแบบโหว้าวซีซ่ามากเพราะว่าฟุตเทจมันเนี่ยเต็มไปด้วยกลิ่นอายของหนังอย่าง Evil Dead ครับแล้วก็มันมีหลายๆฉากที่มันแบบมีคารวะแล้วก็หยิบเอเลี่ยนมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์มากๆซีนระทึกคือแบบโคตรดีนะครับดังนั้นผมก็เลยคาดหวังมากๆกับหนังเรื่อง Alien Romulus ซึ่งบอกเลยครับว่าหลังจากดูจบแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งคือแบบผมแม่งโคตรรักหนังเรื่องนี้เลยเว้ยต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบสดๆนะครับไม่ได้มีแบ่งแยกอะไรนะครับอ๋อบอกกันเลยครับข้อเสียนะครับอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าขัดใจนิดนึงคือเลือดมันน้อยไปหน่อยนะครับคือแบบเราดูหนังเฟรดดี้ เอลเรสเนาะเราชอบ Evil Dead อย่างเงี้ยเราก็อยากได้แบบเลือดกระจุยกระจายแบบเหมือน Evil Dead อ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยมันไม่ได้แบบสาดเป็นฝนน่ะแต่มันก็เละอยู่นะAlien Romulus ก็มีพาร์ทที่เละอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แตกแตนกระจุยกระจายเท่าแบบ Evil Dead นะครับมันเป็น Alien นะเนาะที่รู้สึกว่าขัดใจแค่ตรงนี้นะครับที่เหลือนี่คือแบบโคตรชอบนะครับเอาไล่เลยตั้งแต่แบบงานสร้างคือแบบโอ้โหตระการตามากคือผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบฟอร์มยักษ์เรื่องแรกเลยมั้งของเฟรดดี้ เอลเรสถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเขาทำแบบ Don't Breathe เนาะ Evil Dead เนาะมันจะเป็นหนังสยองขวัญที่สเกลไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่า Alien Romulus เนี่ยโอเคละเซตติ้งอ่ะมันอาจจะแบบอยู่ในแค่สถานีอวกาศแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับหนังมันเดินทางผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วมันมีการพาเราไปสำรวจโลกต่างๆในแบบที่น่าสนใจดีสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหนัง Alien เกือบทุกภาคเลยเว้ยเราแทบไม่ได้ทำความรู้จักกับดาวที่แบบมนุษย์ขยายอาณานิคมไปเลยอ่ะเราก็แค่โฟกัสกับเอเลี่ยนแล้วก็สถานการณ์ที่มันฆ่ากันอ่ะแต่ว่าเฟรดดี้ เอลเรสเขาพาเราไปสำรวจมุมหนึ่งของจักรวาลของเอเลี่ยนครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจดีนะครับกับการสร้างโลกของมันแล้วก็ซีนอวกาศซีนทุกอย่างคืองานสร้างแม่งดีมากนะครับหนังนะฮะมีการใช้ CGI ผสมกับเรื่องของ practical effect ทำมือซึ่งอันนี้คือจุดที่ผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆเทียบกับภาคหลังๆ Prometheus ก็ดี Alien Covenant ที่ดูยังไม่จบก็ดี Alien เนี่ยมันเป็น CG ครับมันก็เลยจะมีความแบบมันขาดเสน่ห์ของเอเลี่ยนที่เราเคยรักไปอ่ะคือ1 2 3 4ผมชอบหมดนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบบีเฮี้ยๆภาคหลังๆแต่ว่าผมก็ซื้อผมชอบมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบ practical effect อ่ะฉากเลือดเละๆฉากแขนขาดที่แบบมันเป็น practical อ่ะคือมันดูแล้วมันฟินนะครับแต่ว่าเอเลี่ยนแบบ Prometheus อ่ะมันเป็น CG อ่ะแล้วก็แบบก็ CG อ่ะมันดูจับต้องไม่ได้ครับแต่ Alien Romulus มันย้อนกลับไปใช้แบบโอสคูอีกครั้งแบบเฟสฮักเกอร์ที่เป็นตัวเกาะหน้าซิโนมอร์ฟอะไรเงี้ยแม่งคือหุ่นเว้ยแม่งคือคนใส่ชุดซึ่งผมชอบมากเพราะมันฟินอ่ะมันเห็นแบบ texture มันเห็นแบบการขยับเขยื้อนที่แบบเป็นคนแล้วแม่งแบบมันฟินมากอ่ะซึ่งมันก็มีการใช้ CG ผสมผสานกันนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่ามันมีการบาลานซ์ระหว่างโอสคูกับแบบยุคใหม่ได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็อีกจุดที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆก็คือเรื่องของ Sound Mixing ด้วยความที่ผมดูใน iMac เนาะ Sound แม่งดีมากแล้วแบบลำโพงอะไรเงี้ยคือแม่งขายของก็แหละเอาขายของแล้วกันนะก็คือแบบผมว่า Alien Romulus กับ iMac คุ้มค่านะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังสยองขวัญนะครับมันมีการใช้เรื่องของการเล่นกับเสียงการรับรู้ของคนดูส่วนประสาทสัมผัสคนดูกับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะครับแล้วมันมิกซิ่งออกมาได้ค่อนข้างดีมีหลายฉากเลยที่ผมสะดุ้งนะครับแต่จริงมันก็ไม่ได้แบบน่าสะดุ้งอ่ะผมดูกับแฟนผมก็ไม่ได้สะดุ้งอ่ะคือนั่นแหละมันก็ผมคิดตกใจไงแต่ผมว่าซาวด์ดีไซน์มันดีนะนอกเหนือจากแบบซาวด์จัมป์สแกร์ที่เอาจริงๆจัมป์สแกร์ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าจังหวะค่อนข้างดีไม่ได้ดูยัดเกินไปนะครับไอพวกซาวด์เอเลี่ยนซาวด์แบบบรรยากาศต้องบอกว่าซาวด์บรรยากาศทำดีมากๆนะครับความซาวด์ของมันเนี่ยกับ iMac อ่ะมันเข้ากันมากๆ นะครับมันจะมีซีนขับยานอวกาศอะไรเงี้ยพื้นแม่งสั่นเลยนะครับเป็นหนังที่IMAX คุ้มอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของงานภาพมันมีซีนที่โชว์ IMAX อยู่นะครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบสเกล IMAX ขนาดนั้นแต่ผมก็ว่าหนังเรื่องนี้ดูใน IMAX มันก็ฟินอยู่ดีนะครับแนะนำเป็น IMAX ครับขายหนักนะฮะตอนดูสกรีนเทสอ่ะผมดูในอีกโรงนึงนะครับเป็นโรงที่ไม่ได้แย่เหมือนกันลำโพงดีเหมือนกันแต่ว่าจอภาพมันไม่ฟินเท่าไหร่นะครับเป็นโรงของอีกเครือนึงแล้วกันไม่เห็นความแตกต่างได้ชัดอะระหว่าง IMAX กับโรงปกติว่าแบบมันต่างกันขนาดไหนครับซึ่งผมเชียร์ IMAX นะสำหรับ Alien Romulus นะครับทางด้านนักแสดงนะครับเอาจริงๆทุกคนเล่นดีหมดเลยนะครับแต่ว่าคนนึงที่ผมว่าเธอเนี่ยเฉิดฉายมากๆก็คือนางเอกนะครับที่ชื่อว่าไคลี่ สเปนนี่นะครับผมดูเธอเนี่ยเล่นหนังอย่าง Civil War มานะฮะซึ่ง Civil War เนี่ยเธอเล่นเป็นตากล้องนะครับแม่งน่าตบมากเป็นตัวละครที่แม่งน่าตบมากเอาเป็นเอเลี่ยนนะครับมันมีกลิ่นของนักแสดงอย่างแบบเขาชื่ออะไรนะในภาคเก่าๆอ่ะถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะชื่อว่าไซโอนี่เวเวอร์นะครับที่เล่นเป็นริปลี่อ่ะมันมีกลิ่นอายของริปลี่อยู่พอสมควรเอาจริงๆอ่ะตัวละครของโพมิทิอุสที่เป็นนางเอกครับผมว่ายังกลิ่นไม่แรงขนาดนี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าซิทูเอชันของมันอ่ะมันมีการซ้อนทับกันบางอย่างอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเอเลี่ยน โรมูลัสเนี่ยตัวละครนางเอกเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากๆแล้วก็แบบแสดงสีหน้าทางอารมณ์ได้ดีมากๆแล้วกลิ่นอายของตัวละครเนี่ยมีความเหมือนริปลี่ซึ่งเป็นตัวละครจากภาคแรกๆเลยซึ่งผมชอบมากครับเป็นแบบฟิลหญิงแกร่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดภาพเขาจากซีวิววอร์เขาก็ยังคงเป็นหญิงแกร่งเหมือนเดิมอ่ะเพราะซีวิววอร์มันก็แกร่งพอสมควรอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเอเลี่ยนในภาคนี้เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจนะครับนอกจากตัวละครของนางเอกแล้วเนี่ยก็มีตัวละครของหุ่นยนต์แอนดรอยนะครับตัวหนึ่งไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวสปอยทุกตัวละครที่เป็นเพื่อนนางเอกเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะแต่ละตัวแต่ว่ามันก็ไม่ดูคลิ้นอะไรนะมันก็แบบปกติดีนะครับผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ค่อนข้างดีมีการผูกปมระหว่างตัวละครนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกแคร์กับการสูญเสียของตัวละครบางตัวนะครับที่มันเกิดขึ้นในหนังนะครับคือแบบหนังมันปูเรื่องแล้วก็ทำให้เราผูกพันกับตัวละครอ่ะแป๊บๆแต่ว่ามันเอาอยู่ฮะมันเอาอยู่มากๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเขาก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับเอาจริงๆแล้วสตอรี่ไลน์อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นหักมุมไหมก็เฉยๆเพราะว่ามันก็ตามขนบของหนังเอเลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันไม่น่าเบื่อครับมันเล่าได้น่าติดตามเทียบกับภาคเก่าๆนะอย่างภาคแรกของ Ridley Scott เนี่ยมันจะมีความหน่วยนาฏอยู่นะครับของเจมส์ คาเมรอนภาค2ก็จะหน่วยหน้าตอนแรกแม่งโคตรหน่วยหน้าเลยเว้ยแต่ว่าของเฟรดดี้ อัลวาเรซเนี่ยแม่งเริ่มมาแม่งเร่งเครื่องเลยมันปูเรื่องระดับหนึ่งครับให้เราเข้าใจเซตติ้งเข้าใจตัวละครแล้วมันก็เล่นเลยครับมันจะมีการไล่กราฟความนรกแตกไปเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าแม่งมันมากครับสำหรับผมนะเอเลี่ยน โรมูลัสเนี่ยมันมีการครีเอทฉากทริลเลอร์ได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆมันเป็นฉากทริลเลอร์ที่แบบมันระทึกมันลุ้นฟิลเหมือนดูดันบรีดนะครับแต่ว่าในความลุ้นของมันอ่ะมันก็มีการหยิบองค์ประกอบของเอเลี่ยนที่หนังแฟรนไชส์เอเลี่ยนมันเคยมีอ่ะมาบิดเล่าได้อย่างสร้างสรรค์มากๆครับแล้วก็หนังมีความสยองขวัญในแบบที่สำหรับผมรู้สึกว่าก็พอได้เสียวบ้างในบางฉากอย่างเช่นฉากบางอย่างแล้วก็คือแม่งสปอยไม่ได้มันมีฉากโหดอยู่ซึ่งมันไม่เยอะครับมันไม่ได้เยอะแต่ว่าทำถึงนะครับเลือดกระจุยกระจายนะครับซึ่งแบบถ้าใครเป็นแฟนเอเลี่ยนก็จะคุ้นเคยกันดีว่าเป็นฉากอะไรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังภาคนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการหยิบข้อดีแล้วก็เสน่ห์ของเอเลี่ยนทุกภาคอ่ะภาค1ภาค2ภาค3ภาค4 Resurrection Prometheus อ่ะมายำรวมกันเว้ยแล้วก็มันก็มีการ create เสน่ห์ของตัวเองใส่เข้าไปด้วยความที่ Freddy Alvarez ครับถ้าใครเคยดู Don't Bleed กับอีวิเดตอ่ะมันจะมีสไตล์บางอย่างที่เขาใช้ชัดเจนมากๆเช่นเรื่องของมุมกล้องจังหวะการเทรลเลอร์อ่ะซึ่งเขาเอาสไตล์ของตัวเองอ่ะใส่เข้าไปด้วยมันทำให้ทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆแล้วมันก็โดดเด่นในแบบของตัวเองอ่ะมันจะมีหลายๆโมเมนต์ครับที่มันคารวะภาคเก่าๆไม่ว่าภาคนั้นมันจะดีหรือว่าผู้กำกับมันจะเกลียดงานตัวเองมากก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคแรกของ Ridley Scott ภาค2ของเจมส์ คาเมรอนภาค3ของ David Fincher อย่างเงี้ยภาค4 Resurrection อย่างเงี้ยมันจะมีการหยิบบางตะกอนจากทุกภาคอ่ะมายำรวมกันเว้ยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไม่เคยดูจะดูไม่รู้เรื่องนะตะกอนในที่นี้มันหมายถึงดีเทลแล้วก็สถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดนะครับถ้าใครที่ไม่เคยดูมาก่อนผมว่าดูรู้เรื่องนะเพราะว่าหนังมีความเป็น standalone มากๆมันมีการอธิบายตรรกะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งบางภาคของเอเลี่ยนเนี่ยไม่เคยอธิบายด้วยซ้ำครับซึ่งนั่นแหละครับผมว่าเอเลี่ยน โรมูลัสเป็นหนังของคนที่ไม่เคยดูเอเลี่ยนก็ดูได้คุณสามารถเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันได้แบบไม่ต้องพึ่งภาคเก่าๆเหมือนจักรวาลบางจักรวาลนะครับกลับมาที่เรื่องของดีเทลจากภาคเก่าๆตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นโมเมนต์สวิตแฟนก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่การสวิตแฟนที่แบบสวิตแฟนแม่งคือทุกอย่างเหมือนหนังบางเรื่องที่แบบถ้าคุณไม่เคยดูภาคเก่าเลยแล้วมาเสพคุณจะดูไม่รู้เรื่องเพราะแม่งมีแต่เซอร์วิสแฟนอะแต่หนังเรื่องนี้มันคือการเซอร์วิสแฟนในดีเทลครับถ้าคุณจำดีเทลจากภาคเก่าๆได้แล้วมาดูเนี่ยมันจะมีซีนที่ทำให้คุณแบบแอบอมยิ้มแน่นอนคือแบบ ผมดูแล้วผมฟินมากโมเมนต์กับทุกโมเมนต์ของหนังอ่ะมันมีการแทรกดีเทลจากภาคเก่าๆมาเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ก็ดีนักกรบางอย่างก็ดีรายละเอียดของฉากก็ดีนะครับซึ่งบอกเลยครับแฟนเอเลี่ยนแม่งฟินน้ำแตกแน่นอนครับในพาร์ทของการรีวิวก็ประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆครับโดยรวม Alien Romulus เป็นเอเลี่ยนภาคที่ดีที่สุดสำหรับผมมันสนุกที่สุดมันที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดมันเป็นการหยิบเสน่ห์จากทุกภาคเนี่ยมายำรวมกันพร้อมกับผสานสไตล์ของผู้กำกับอย่างเฟเดอัลเรสลงไปทำให้มันได้ภาคที่โดดเด่นครับมันเต็มไปด้วยการออกแบบฉากระทึกที่สร้างสรรค์และก็มันมากๆรวมถึงฉากสยองเสียวสันหลังโชกเลือดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โหดเยอะแยะกระจุยกระจายเท่าอีวิเดแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์แล้วก็หยิบความเป็นเอเลี่ยนอ่ะมาใช้ในการสร้างความสยองได้อย่างพอดีตัวครับมันไม่หลุดโทนเอเลี่ยนมากเกินไปเหมือนแบบภาค Resurrection ที่แม่งเบียวชิบหายอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความสยองดูแล้วแบบเสียวไส้อยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนเอเลี่ยนแต่ว่าอยากดูเนี่ยผมบอกเลยครับว่าดูได้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมีความเป็น standalone พอสมควรคุณไม่ต้องไปตามดูเอเลี่ยนมาคุณก็ดูรู้เรื่องครับแต่ว่าถ้าคุณติดตามเอเลี่ยนมาทุกภาคนี่จะเป็นหนังที่ทำให้คุณอมยิ้มกับมันแน่นอนครับผมว่าเอเลี่ยน Romulus เนี่ยมันเป็นเหมือนจดหมายรักเหมือนกันนะถึงแฟนหนังเอเลี่ยนที่ตามมาทุกภาคอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเซอร์วิสคุณนะครับแต่ว่าการเซอร์วิสอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบกับภาพรวมของหนังมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมแนะนำครับให้ดูหนังอย่าง Alien Romulus เนี่ยในระบบ IMAX ครับเพราะ IMAX แม่งภาพสวยตาแตกโหดเลือดกระเซ็นตาแตกแล้วก็เสียงเนี่ยแม่งดีมากจริงๆครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ส่วนตัวครับคิดว่ากลุ่มคนแรกครับแฟนเอเลี่ยนครับคือถ้ามึงพลาดมึงบาปอะครับแล้วก็ถ้าใครอยากหาหนังสยองขวัญไซไฟดูเอเลี่ยน Romulus ตอบโจทย์ครับมันมีซีนที่ทำให้คุณสยองระทึกกดดันและมันสุดตีนแน่นอนครับแล้วก็ต้องเตือนนะครับว่าหนังเนี่ยโหดนะครับโหดเลยอะมันไม่เยอะหรอกแต่ซีนแม่งก็โหดนะครับแล้วคือแบบบอกเลยว่าสำหรับผมนะผมคาดหวังอะไรอะเอเลี่ยน Romulus แม่งให้ได้มากกว่านั้นมากๆคือแบบโหนี่แม่งคือหนังเอเลี่ยนที่โคตรฟินที่สุดเรื่องนึงในปีนี้แม่งติดหนังแห่งปีแน่นอนนะครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเอเลี่ยน Romulus 15 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่ผมจะอวยชามขนาดไหนคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ SitToSee Movie Fan Page สวัสดีครับ